วนข้อเรียกร้องประการหนึ่งก็คือการเร่งรัดการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับในประเด็นนี้ผู้ที่รับผิดชอบก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะก่อนหน้านี้เดินทางเข้าไปพูดคุยกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศแล้วก็มีการคุยกันหลายเรื่องครับเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมาพอออกมาปรากฏว่ามีการตีข่าวผ่านหน้าสื่อว่าตอนนี้รัฐบาลอาจจะยุติหรือว่าเข้าข่ายประมาณว่าจะคล้ายๆกับการเข้าไปก้าวก่ายการทำงานหรือเปล่าวันนี้คุณสุวพันธ์ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะครับว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของสื่อมวลชนเดี๋ยวไปฟังเสียงชี้แจงของคุณสุวพันธ์กันดูครับเรื่องการทำงานแล้วก็หลายเรื่องที่มันเป็นข่าวในวันนี้เนี่ยก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่ผมพูดนะผมคิดว่าคนฟังอาจจะไม่เข้าใจคนที่ร่วมคุยกับผมเนี่ยไม่เข้าใจการพูดของผมอย่างเช่นไปพาดหัวข่าวว่าผมพูดว่าประชาชน1ล้านคนไม่ยอมรับเรื่องนี้นั่นผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะผมหมายความว่าตอนนี้เรื่องทั้งหมดยังอยู่กับผมอยู่แล้วก็ผมมีหน้าที่ในการเสนอความถึงให้กับท่านนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยยังไม่ได้เสนอความถึงเป็นกับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่แล้วก็ไม่ใช่คนที่จำนวนน้อยเป็นคนจำนวนมากพอสมควรไม่มีเจตนาร้ายต่อพระพุทธศาสนาอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเดินไปได้ด้วยความราบรื่นก็เป็นประเด็นที่อาจจะเข้าใจผิดนะครับผ่านสื่อมวลชนวันนี้ก็ชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลเองไม่ได้คิดจะก้าวก่ายหรือว่าจะเข้าไปแทรกแซงศาสนานะครับก็ชี้แจงว่าการพูดคุยที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการพูดคุยภายในอาจจะมีบางคนที่เข้าใจผิดบ้างกับคำพูดของคุณสุวพันธ์แต่ว่าวันนี้ก็อธิบายให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันนะครับ